ก็เดี๋ยวเราไปตีไอ้นั่นกันนะครับเราอารีน่านะครับเดี๋ยวมาดูตัวผมนะตอนนี้นะผมพัฒนาไปขนาดไหนนะไปดูครับตัวแรกตัวนี้ครับคือตัวแทงที่ถือว่าแทงมากที่สุดนะของผมนะก็คือตัวนี้นะครับแซนเด็กแวนนะครับถึกมากนะครับพลัง19,000นะครับไอ้บ้าเอ้ยทำไมมันเสร็จแล้วเกาะครับ 7,600 ครับกับ 10,000 ครับก็คือกันเวทมันมากกว่าแล้วกันเวทมันมากกว่าแล้วผมก็เลยต้องเอาป้องกันกายครับมาช่วยด้วยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็หลบหลีก 21% นะเพราะว่าผมใช้ของครับเนี่ยอันเนี้ย 21% นะครับอัพสเต็ปนะเดี๋ยวอัพนี้ต่ออันนี้เพิ่มพลังชีวิตด้วยนะครับพลังแซนเด็กแว้นผมจะเป็นกี่แสนมาเนี่ยตัวนี้นะครับต่อไปนะครับตัวนี้คือตัวชนผมนะครับตัวต่อไปคือตัวเปิดครับตัวเปิดคืออะไรวิ่งไปเร็วก็ตีตู้มก่อนนะครับก่อนเพื่อนนะก็คือตัวนี้นะครับหมงสุดเจ๋งนะครับเจ๋งขนาดไหนนะครับผมใส่อะไรไปนะครับตัวนี้นะครับไปดูกันนะบลา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 นะครับก็ใส่ธรรมดานะไม่ได้อัพอะไรมากก็ผมก็จะเน้นที่อัตราใช้สกิลนะครับบวก 2.7 นะเพราะว่าวิ่งไปมันใส่ตุ๊บๆหน่อยนะครับเพราะว่าผ่าปัตตภีมันแรงมากครับหลังจากนั้นก็หลบนะครับถ้าหลบได้ก็หลบนะครับโอเคครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือความเร็วในการวิ่งนะครับผมให้มันวิ่งไปเปิดก่อนนะครับผมก็เลยอัพใส่นี้ไปให้มันนะครับเพราะตัวอื่นที่วิ่งไปเปิดไม่ค่อยมีตัวไหนดีนะครับก็เอาตัวนี้แหละครับวิ่งไปเปิดครับแล้วผมยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์1ดาว2ดาวให้อัพนะตัวนี้นะเป็นตัวยิงหลักของผมนะตอนนี้ครับผมก็คิดอยู่ว่าผมจะเอาตัวนี้ใส่ไอ้นั่นไปหรือเปล่าเอาอะไรนะครับเป็นเกราะฟีนิกซ์ที่ผมอัพวันนั้นนั่นแหละนะครับที่ผมทำในคลิปก่อนนั่นแหละนะครับเกราะฟีนิกซ์นะไม่รู้ผมจะไปใส่อะไรผมคิดอยู่เลยแล้วก็อันนี้นะสำคัญมากนะครับพลังโจมตีกายบวก 9.5% นะครับอันนี้นะครับถ้าอัพเต็มนี่มันจะตีแรงมากเลยครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าอัพเต็มนี่ 9.5% บวก 50% นะครับก็ไปประมาณ 50% เนาะก็จะกลายเป็นตีประมาณ 18,000 ครับก็ไม่เหลือไม่แรงเท่าไหร่หรอกถ้า18,000ทุกๆ2วิโอเคนะโอเคนะโอเคนะครับก็ผมจะอัพเต็มให้มันเต็มเรื่อยนะตัวนี้มันหาได้นะครับในสเตจพิเศษนะต้องรีบเก็บนะครับเดี๋ยวผมคิดว่า 2-3 เดือนมันก็เปลี่ยนแล้วนะครับสเตจพิเศษต้องรีบเก็บนะก็เก็บทุกวันนะให้มันได้นะสุดท้ายก็ยังเป็นตัวฮิวผมนะครับตัวฮิวผมก็ฮิวนะครับฮิวไม่รู้แรงไหมแต่พลังโจมตีแรงครับจะ 20,000 ไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวยังอัพเหลืออัพอีก2ตัวนะครับผมเก็บเต็มใกล้เต็มแล้วล่ะครับแต่ว่าไม่มีของที่จะอัพนะครับก็ไม่ต้องใช้ของอัพนะครับเซ็งนะเซ็งสุดท้ายก็ตัวนี้เพิ่มพลังครับตัวนี้ไม่นึกเลยนะครับว่าหลังจากที่มันปรับเปลี่ยนบาลานซ์แล้วนะไอออนมูนตีโคตรแรงนะครับแรงมากนะครับผมก็เลยว่าตัวนี้ก็เก็บได้ด้วยนะต้องรีบเก็บนะครับตัวนี้นะสำคัญมากต้องรีบเก็บนะครับตัวอื่นก็เป็นแอคเซสซอรี่นะครับหรือว่าเป็นเครื่องประดับครับแต่ว่าสำคัญก็คือตัวแซลลี่ขุนนางนะเพราะว่ามันเพิ่มพลังโจมตี 2.5 เท่านั้นเองครับนี่ก็ใส่ไปนิดนึงตัวนี้ก็เพิ่มพลังตัวแท้งนะ2เท่านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวฮิวอีกตัวนึงที่เป็นสายว่องไวนะครับคือฮิวแล้วก็ตีพลังโจมตีกายอ่ะนั่นแหละนะครับอีกตัวนึงตัวเมื่อกี้เซลลี่เป็นตัวฮิวแล้วพลังโจมตีเวทจะใช้2ตัวฮิวไม่แซนผมตายครับถ้าแซนผมไม่ตายครับยังไงก็ไม่แพ้นะครับ ประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะแล้วก็ตัวนี้ไว้ชนถึกนะครับก็ตัวนี้ก็จะเน้นอัตราใช้สกิลนะเพิ่มไปนะครับเพราะว่ามันมีท่าโล่นะก็ต้องใช้อัตราสกิลเยอะนะตัวนี้ก็บวกไปนะครับกับหลบนะครับหลบไปแล้วหลบก็ใช้สกิลปี้วิ่งโล่ไว้นะครับไม่มีทางตายเหมือนกันนะครับเป็นตัวชนให้แซนได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันวิ่งอยู่ข้างหน้าแซนนะครับมันวิ่งไปตีถึงข้างหน้าแซนนะแปลว่านะถ้าศัตรูมันตีไม่สแปร์นะมันจะตีลงตัวเนี้ยถ้ามันใช้โล่อยู่แซนเราจะไม่โดนดาเมจเลยนะครับประมาณนั้นแหละครับแล้วก็ตัวนี้ว่องไวนะครับก็ตัวนี้ผมก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับน่าจะดีนะตัวนี้น่าจะดีเพราะอะไรครับเพราะถ้ามันนะ power shot มันทำลายพื้นที่นะครับแต่จริงถ้ามีผมมีเลออสผมก็มาแทนตัวนี้แหละเลออสผมก็คิดอยู่นะครับว่าทำไมเลออสผมไม่มาสักทีครับโอเคครับอย่างไรก็ดามอย่างไรก็ดีนะก็ไปดูก่อนกับกิลนะเดินๆล็อกอินนะอย่าลืมนะล็อกอินทุกวันนะครับล็อกอินแล้วก็ต้องสมัครด้วยนะสมัครนะตอนนี้ผมเริ่มเตะคนออกเพราะว่าไม่ช่วยกันนะครับเนี่ยนะก็จะลืมสมัครนะสมัครทำอะไรได้นะครับเราจะเอาส่งตัวของเรานะไปช่วย PVP ของเพื่อนคนนั้นนะครับก็สมัครกันทุกคนนะก็กระจายกันไปนะจะสมัครแต่คนทุกคนนะเดี๋ยวก็กระจายมันคงก็กระจายลงไปนะนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้แล้วตอนนี้ก็ฟิวมี93นะครับก็เ
เน้นพวกคนได้เยอะเร็วเยอะนะครับอย่าลืมมาไอ้นี่กันนะครับล็อกอินนะเพราะว่าแม่งผมจะเต็มนะครับตัวนี้เร็วเยอะตัวดีโอ้ใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้ดีมากเร็วเยอะนี่ผมชอบนะครับโอ้ตัวนี้ก็ซุปเปอร์มาสเตอร์เยอะนะเอาไหมเร็วเยอะครับเอานะเดี๋ยวผมมาดูใหม่เรื่อยๆนะผมมาดูเรื่อยเลยนะครับผมมาดูเรื่อยเลยไม่ต้องกลัวหรอกผมดูเรื่อยนะเตะเรื่อยนะเดี๋ยวผมดูยังไงนะว่าลูกน้องคิวผมตีหรือเปล่าเนี่ยแม้มันจะบอกว่าล็อกอินสุดท้ายเท่าไหร่นะเพราะต้องกูไปกดล็อกอินนะแม้ผมเตะนะครับเนี่ยเห็นไหมพวกเนี้ย2วันแล้วเนี่ย1วัน6วันแล้วเนี่ยคนเนี้ยไกลละไกลโดนละพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่ล็อกอินนับโดนแน่ๆนะครับเนี่ยนะเดี๋ยว7วันผมจะเตะนะครับที่ผมเตะตอนเช้าวันนั้น7วันแล้วเดี๋ยวเตะเลยนะครับแบบนี้ก็ไม่ล็อกอินนะครับขอโทษด้วยนะครับผมเสียใจจริงกับคุณนะครับไม่ลืมนะครับล็อกอินนะครับล็อกอินมันทำอะไรได้หลายอย่างนะมันช่วยได้หลายอย่างครับช่วยเพื่อนได้ของไปตีไหนผมจะไปตีละตอนนี้1B ใช่มั้ย 1B นะเพราะ 1B ผมกำลังเอา 1B ให้ได้นะครับต้องเอา 1B ให้ได้ไอ้นี่ดีผมนับคิดนับคิดคิดเหลือให้ผมด้วยคิดผมไปตี PVP รอบนึงนะครับมาเอาไหน2ไม่น่าตีได้นะที่ผมก็ประกาศด้วยนะครับว่าตีด่านไหนนะครับหมายถึงว่าตีด่านไหนดีนะครับก็ประกาศข้างล่างนะเพราะว่าด่านพวกนี้เป็นด่านที่ง่ายกว่าเนี่ยครับเห็นไหม Our target ครับ Our คือของพวกเรานะ target ก็คือเป้าหมายของพวกเราคือ1B 4A 4B กับ 5A นะครับนะครับจบนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็4ที่4ด่านนี้นะก็เน้นไปนะครับเพราะว่านะครับมันสามารถฆ่าได้นะครับเดี๋ยวไปอารีนารอบนึงก่อนนะครับนี่ยังไม่ได้อารีนานะครับอารีนาเป็นสิ่งที่ดีมากนะก็คือเราสามารถเก็บของได้นั่นเองไปแล้วตรงนี้นะครับผมก็จะเอาตัวนี้ไปก่อนนะครับก็วิ่งไปใส่ก่อนนะประมาณนี้แหละนะวิ่งไปใส่ก่อนครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยทำไมตัวผมตายหมดไอ้ตียิงตัวนี้ก็ดีนะเลเน่จอมพลังนะยิงโคตรแรงนะตอนนี้ผมดูมาผมยิงโคตรแรงเลยเจ้าอยู่นะครับพี่ดูก่อนว่าจะคนไหนต่อนะดู8ดาวแหละนะครับว่าอย่างนี้ก็ใช้ได้8ดาวนะครับตัวนี้ไปนะครับตัวนี้ตัวฮิวผมอยู่ไหนตัวฮิว7ดาวตัวฮิว7ดาวนะครับดาวครับแล้วก็ตัวฮิว7ดาว2ตัวครับหลังจากนั้นก็เอาตัวไหนของตัวนี้แล้วกันไปสตันนะสตูแล้วกันก็น่าจะผ่านได้นะเท่าที่ดูผมต้องมีตัวซุปเปอร์มาสเตอร์อีกตัวนะครับปกติโอ้ตัวนี้ขาดไม่ได้ครับเฮ้ยสาอัพมาอย่างเยอะเราขาดไปได้ไงเห็นไปกันครับเราไปแล้วน่าจะได้แล้วครับขอแต่แซนผมไม่มีตายนะครับแซนผมถึกมากครับถึกมากพูดจริงถึกมากไปแล้วเรนเจอร์ครับอันนี้คือตัวช่วยครับไอ้ผ้าไอ้ทาลูกมีกระสนาแล้วครับเยอะมากดูพลังแซงรถครับแบบกระจึ้งหนึ่งอ่ะคนตีมาแบบกระจึ้งหนึ่งนะครับน้อยมากนะตีไม่เข้านะง่ายแล้วมีฮิวสบายครับแล้วดูนะว่าจะเล่นไม่ได้จ่าครับช่วงนี้ผมว่าจะเลทหน่อยครับทำคลิปนะเพราะว่าผมเพิ่งกลับมานะจากเมืองไทยนะที่จริงไม่ต้องเลือกมากนะพวกนี้นะของได้ไม่แตกต่างมากนะจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะแล้วมันก็มีของที่เป็นสีเหลืองกับไม่สีเหลืองนะ
น่าจะไปต่อได้นะครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปดูคิวเรทก่อนนะครับต้องตีคิวเรทก่อนนะเดี๋ยวผมอดนะครับว่า 1B นี่ง่ายนะครับได้แน่นอนนะครับก็คือถ้าคนมาเกิน20นะครับได้แน่นอนนะนี่ตีลิงคนละวะโอ้ยเพิ่งรีบอย่าเพิ่งลงผมด้วยเพิ่งตี9คนเองเหลือ 50% แล้วครับได้แน่นอนครับคนนี้ไปตีกันเราว้าวเริ่มก็เน้นตัวยิงนะสำหรับคนนี้นะเพราะว่ามันทำให้เราตีได้นะตัวตีมันก็ตีได้เหมือนกันนะแต่ว่าบางตัวนะสำหรับคิวบอสคิวเลนตัวยิงจะตัวตีพื้นจะตีไม่โดนเพราะว่ามันบินได้บินไปบินมามันจะไม่ตีแต่มันจะเดินผ่านประมาณนั้นแหละแต่ตัวนี้ตีได้นะแตกแน่ๆนะครับ7%แล้วนะครับแน่ๆนะครับสำหรับ 1B นะครับก็ถ้าสมมติลูกน้องเรามันเดินไปผิดครับมันก็จะไปโผล่ที่ก็จะกลับไปที่ที่เริ่มใหม่เป็นแบบนี้มันยุ่งเลยจังเลยคือว่ามันศัตรูเยอะไปเพื่อนเยอะไปหน่อย8 ที่เองไปได้แล้วตีรอบรับผลละรอบก็พอต้องตีแล้วตีหลายรอบก็ได้ผมตีรอบเดียวพอนะจะได้ด้วยกันทุกคนนะไม่ต้องแย่งกันมากตีไปหกตีไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะนะแป๊บเดียวนะเดี๋ยวคงแล้ว10นับสักหน่อยนะกระตุกไว้ช่วงนี้งงเลยเมื่อกี้ยังเล่นดีๆเลยผมจะเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนเครื่องเล่นแล้วเนี่ยผมเอาเครื่องเก่าผมมานะครับจากที่บ้านนะก็เป็นโน้ต 10.1 นะครับแบบเก่านะรุ่นเก่าๆสุดเลยนะครับประมาณนั้นแหละครับว่าเราไปเล่นกันครับตอนนี้นะผมก็ตัวแทงมาก่อนเลยพวกนี้ไม่เป็นไรนะครับเราน่าจะสู้ได้นะเพราะว่าแซนเด็กแวนเราแทงกว่าไปแล้วนะครับแล้วก็เรามีเพื่อนช่วยเลยนะครับมันก็เลยดีนะครับอย่างนึงนะครับ3 2 1 fight Ranger ไปปาลูกเรียบร้อยเรียบร้อยนะแบบสบายสบายเลยครับแบบนี้ตัวใหม่ก็ช่างตัวใหม่ผมไม่ได้อะไรมากมายนะครับคือไปดูตัวใหม่ไม่ได้ตัวใหม่เลยจะได้มากเปิดตั้ง300ดูดีไม่ได้แม้แต่เศษเสี้ยว6ดาว7ดาวเสร็จมากเพราะแซนนะเด็กแว้นนะเป็นตัวเดียวนะที่ผมนับถือมันจริงๆนะ7ดาวมันถึงขนาด8ดาวนะแต่จริงมันถึงไม่ถึง8ดาวนะมันถือว่าถึงมากนะก็ปกไม่เยอะนะนี่ไม่ต้องเลือกมากนะได้มันเหมือนกันแหละนะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะรอบนี้เป็นสายว่องไวนะ3ตัวแล้วผมมีว่องไวกี่ตัวผมไม่รู้เลยนะเอากดไปเลยนะถ้าไปได้ก็ไปนะถ้าไม่ได้ก็แก้ประมาณนั้นแหละครับ3 2 1 fight Ranger Haru มึงใครมาทำอะไรแซนผมได้แซนผมด้วยสบายสบายนะแม็กจะ
มาเดินวันนี้นะตัวเปล่านะตัวเปล่านักสืบก็จะมีหน้าถ้าใช้โล่ไว้นะก็จะกันตัวป้องกันตัวพวกหลังๆด้วยนะถ้ามันตีถึงเดี๋ยวไม่ติดสแปรชันผมบ้าไปได้ไกลเลยช่วงนี้นะครับไปได้ไกลมากประมาณอย่างน้อยก็5ด่านนะรอบนี้นะครับอารีน่านะครับอารีน่านะพวก1ดาวทั้งหลายเนี่ยเอาไปอัพให้หมดนะครับเป็นตัวอัพนะลงไว้4ตัวผมมีถึงหรือเปล่าไม่รู้ไปเรานะครับได้มั้ยถึงแค่4ตัวถึงเว้ยดีๆๆ3 2 1 fight Ranger โอ้โหไวเลยไม่เป็นไรนะบาวนักสืบมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกโชว์เลนดีอ่ะมีพลังฟื้นพลังเหรอเนี่ยคืออยากได้มากเลยอ่ะตัวเนี้ยเพื่อพลังคือ5รีเจนนะผมดีนะดีมากไม่มีเลยนะตัวนี้นะบราวเรนเดียนะนะไอหัวใจขึ้นมาตุ๊บตุ๊บสีดำที่ผมกำลังเก็บตัวนั้นอยู่นะตัวหนึ่งนะที่มีนะท่านี้นะมันเปราะมากนะสายไวฟลิปนะก็เลยเซ็งนิดนึงนะมันเปราะมากนะไม่ยังไม่รู้เลยว่าใช้มันในอนาคตหรือเปล่าได้โล่2ดาวมาดีมากนะไว้อัพนะครับโอ้แต่ไม่ค่อยมีตัวแทงว่ะคนนี้ไม่น่าสู้ผมไม่น่าได้นะสายบอลและพลังของเราสายบอลไวเขาตัวไหนบอลไวกว่าบอลไหมบอลไหมต้องใช้ว่องไวกี่ตัวปะเนี่ยนะครับเราได้เปรียบเพราะเราเรียกเรนเจอร์ได้เรียกเพื่อนเองเรนเจอร์เราวิ่งไปเลยใส่ท่าลูกตายแล้วว่าแล้วตายเป็นไข่โดเป็นปูนะเรียบร้อยนะสมาสบายนะคิดอยู่เลยว่าจะใช้ว่องไวหมดเนี่ย18ตัวนะเมื่อกี้จะทำยังไงใช้ตัวอะไรแค่ตอนนี้ผมลำบากหายากว่องไวจริงเดี๋ยวเอาซินดี้มาดีกว่าตอนนั้นซินดี้มาแทนแต่ 15% หาใบจริงจะต้องหาที่ชาร์จใหม่แล้วล่ะครับชาร์จช้าเกินนะไม่ได้เรื่องนะเส้นได้3ดาวมา1นะไว้อัพนะครับ3ดาวผมก็จะไว้อัพแล้วเดี๋ยวนี้นะไม่ใช้แล้วนะครับ3ดาวนะไว้6ก่อนนะครับโอ้โห130โอ้แบบนี้ต้องลองนะครับได้สู้ได้หรือเปล่านะตัวไหนออกคราวนี้มีว่องไวกี่ตัวแล้วตอนนี้ตายต้องใช้6ตัวนะผมว่าเยอะแยะไปไหนนี่นะครับใช้เยอะแยะไปหน่อยมี1ตัว2ตัว3 4 5 5ตัวเอาตัวไหนออกเอาในตัวฮิวอ่ะนี่ตัวหลักของผมเลยนะผมไม่อยากออกเลยอ่ะตัวนี้ออกได้ไหมผมเป็นตัวว่องไวเลยตัวมูงเอาออกไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวเปิดผมนะต้องเอาไอ้อนมูงออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มูงออกรอบต้องพยายามให้มันได้นะเพราะเราต้องใช้ว่องไว7ตัวนะ6ตัวนะแล้ว7ตัวผมจะทำไงวะเนี่ยเวลาไม่พอนะครับเดี๋ยวมานะแป๊บหนึ่งตัดกล้องแป๊บหนึ่งก็มาต่อกันนะครับเรานะครับก็จะใช้ตัวไหนดีผมคิดไม่ออกเลยนะน่าเป็นตัวเมื่อกี้แหละนะไอ้สเก็ตบอร์ดนั่นแหละนะเป็นตัวบอดนะครับก็มาแลกตรงนี้นะครับมานี่แหละไปเลยเหรอ6ตัวนะครับไปผ่านได้ซาร์ทบุ๊กไปไกลๆนะครับวันนี้นะ3 2 1 5จะสร้างไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะไปเปิดล็อกโอ้โหเดียวตายเลยโอ้โหมัน
ซ้ายแล้วมีตัวแทงรอบ2เป็นดีใครมาตีแซนเด็กแว้นผมพูดแรงไม่น่าเชื่อเลยแต่ยังถึงนะแซนเด็กแว้นนะดูนะความถึงของแซนเด็กแว้นนะครับตัวนี้นะที่มีว่องไวก็ยิ่งชอบนะเพราะมันตีกายนะมันจะตีไม่แรงนะคู่สบายเลยแบบนี้ไม่น่าเชื่อจะสบายขนาดแซนเด็กแว้นเนาะถึงมากนะบอกให้ก่อนถ้าสู้กับว่องไวสบายสบายชนะมาได้ของเจ้าตัวไรออกว่ะพ่อตัวจริงออกแล้วล่ะเจ็บด้วยไปสักไกลในการพกพาในการธรรมดาในการธรรมดาได้มาเยอะเกินนะ7ตัวต่อไปอู้จะใช้ตัวไหนคราวนี้เอาตัวอยู่ออกนะตรงไหนว่องไววะเฮ้ยนี่ก็ไหวฟลิปว่องไวไหมตอนนี้ไม่ว่องไวไม่ว่องไวได้ใช้ตัวนี้แล้วล่ะนะครับปรมาจารย์ตัวนี้นะครับที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นี่แหละครับไปนะครับตัวนี้ก็ใช้เรื่องใหม่ตามเจอตัวนะครับประมาณนี้แหละครับไปเลยเรานะครับยังไงเรามีเพื่อนครับได้เปรียบนิดนึงครับเรียกเพื่อนได้นะครับสเตจ7นะครับน่าได้หรือเปล่ามาดูกันเจอแต่พวกเก่งนะบางทีสู้ไม่ได้นะโดยเพราะมงมานี่ถ้าศัตรูมันใช้ของก่อนเนี่ยมันซวยเลยนะนั่งแหลกดีมากลูกวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอเคเลยแบบนี้สบายละสบายละกินขนาดไหนก็ซื้อไม่ได้หรอกนะเนี่ยโอ้มาตัดเหรอมาตัดเพื่อทำไมหน้าเรามาตัดทีนี้หนูเรามาตัดเหมือนกันมาตัดเหมือนกันตั้งแต่มีแซนเด็กแว้นเนี่ยไม่อยากจะบอกว่าถึกมากนะครับโอเคนะเลื่อยสุดแกร่งเป็นหนึ่งดาวคืออะไรนะครับสุดแกร่งตรงไหนนะครับ8ตัวนะครับเฮ้ยไอ้นี่มาดีกว่าดูละเห็นพอดีนะครับแล้วดูละนี่นะครับนี่เป็นตัวว่องไวไอ้ตัวนี้ก็ตีแรงเว้ยโอ้แทนนี้แล้วกันพวกนี้ออกไปเฮ้ยว่องมาแต่เมื่อไหร่วะตัวเนี้ยเพิ่มตัวนึงนะโอ้8ตัวผมไม่เอาแซนออกแน่นอนนะมันแซนออกเอานี้ใส่ไปวะไม่เป็นไรนะครับแซนผมต้องเป็นตัวถึงที่สุดครับต้องเป็นตัวชนไวนะครับไม่งั้นไม่รอดนะมันจะตีแข่งขนาดไหนก็เถอะนะครับเราไม่สนครับเราขอถึงอย่างเดียวนะครับก็ศัตรู8มันก็8บ้องไว8ตัวเหมือนกันนะครับ3 2 1 fight แล้วโอ้สบายสบายไปโอ้โหพอดีเลยถึงขาแล้วสบายนะครับไม่ต้องคิดมากครับแล้วทำอะไรเราไม่ได้โอ้โหเล่นมาถึง8เลยไกลมากลีน่าเชื่อเลยครับลีน่าจะไปถึงขั้น8แล้วครับไม่ต้องมาไกลขนาดมาแค่ประมาณ5ก็ตายแล้วตอนนี้แต่มันเป็นวันที่โชคดีนะเพราะว่าแซนถูกเกาะทำโจมตีของสายว่องไวนะเห็นไหมเกาะตั้งเท่าไหร่7-800นะบวกมาเยอะได้เงินเยอะเท่านั้นแหละนะไม่มีอะไรมากแต่คนนกได้เยอะนะหลังๆมาคนนกได้เยอะมากกล่าวแล้วสลายแล้วครับตอนนี้นะครับกลายเป็นสายตัวเองแล้วนะครับต่อไปนะครับโอ้คนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับออกไปอันนี้เก็บไปออกอย่าจัดกันใหม่นะตรงนี้นะครับ
วนไปแล้วก็ฮิวครับฮิวมาปุ๊บแล้วก็นี่นะครับแล้วก็อะไรต่ออีกตัวนี้ปะฮิวนะครับตึกนะครับเอาแช่แข็งศัตรูได้แล้วกันเอ้ยตัวนี้นะครับแช่แข็งศัตรูได้นะครับหลายวิอยู่นะมันจะไม่ค่อยเก่งมากนะ4วินะแต่มันแช่แข็งศัตรูได้นะผมก็ได้ชอบตัวนี้เป็นตัวที่ผมว่านะครับก็คือเสริมพลังนะครับหรือว่าดีเจนนั่นเองครับเอาไว้แล้วกันกับดีเจนช่วยประมาณนี้แหละไปแล้วน่าชนะได้นะดูจากตัวศัตรูแล้วนะไม่น่าเก่งมากนะขออย่างเดียวนะมูฟตอนแรกอย่าใส่เราแค่นั้นนะเราก็สู้ได้มูฟตัวใหม่มาพอดีไปท่าไปลูกน้ำมาตั้งเยอะหรอไปดิใช้ได้ไม่ไม่กลัวแล้วนะว่าแฟนผมมาแล้วกลัวละยิงแรงขนาดไหนก็เดือดนะยิงแรงผมไม่เข้าหรอกความเสร็จของแฟนครับมีฮิวด้วยนะครับสบายนะครับอย่าได้ว่าสบายเลยนะครับแม้ว่าใครจะตีแซนผมขนาดไหนดูถ้าดูมงนะใช้ท่าแต่แซนผมนะลดไม่ถึงครึ่งนะพวกลงผมลดไม่ถึงครึ่งยังทำไม่เต็มนะแซนนะทำไม่เต็มนะจะรู้ว่าเทพนะแซนเด็กแว้นส้มแต่แซนนะพ่อมันเก่งมันถึงมากถามแบบที่แซนผมไม่ตายนะผมไม่แพ้นะเว้นแต่พายุนะตีที่ฐานนะแบบยากๆก้าวเลยสิบนี้อะไรแบบนี้โอ้สุดยอดยาวเลยแบบนี้ว่าผมทำเป็นด่านว่าผมทำเป็นคลิปแย่ดีกว่านะครับแบบนี้ถ้าถึง10นะผมทำคลิปแย่เลยแยกกันไป2อันเลยนะอันนึงเปิดคาซ่าอีกอันนึงก็คืออันนี้อะไรครับคนที่10เป็นไงโอ้โหแบบนี้ผมไม่น่ารอดครับเจอแบบนี้นะครับมง140เลออน140สตาร์140ป้องกัน140บ้าสู้ไม่ได้ครับตัวนี้นะกันไม่เป็นไรครับก็ทำดีที่สุดนะเท่าที่จะทำได้นะมาถึงขนาดนี้ได้นะผมไม่เคยถึง10เลยทีนะถึง9เคยนะแต่ถึง10นะครับถึงชนะ10นะไม่เคยนะครับเอ้ยถึง9ก็ไม่เคยนะครับแต่รอบนี้มาถึง10แล้วนะแต่ยังไม่ชนะนะครับไม่น่าชนะได้นะครับดูแล้วเอาให้ชนะลูกเช็ดท่าวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปแซนเราจะถึงขนาดไหนจะช่วยได้ขนาดไหนนะแซนเอามันเข้าเจอเลโอนเห็นไหมนี่แหละเจอเลโอนแรงมากมุ้งอะไรข้าววะอะไรข้าวเว้ยแซนเราทำอะไรไม่ได้เลยสตาร์ทเกิดอะไรพลังถามพลังสี่แสนนี่ไม่ได้ระคายเคืองอะไรแพ้นะครับเซ็งเลยครับไม่เป็นไรนะครับเรานะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมน้ำคิดดิสันนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะข้างล่างนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ